คยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไปจะมีสักคนบ้างไหมคนที่ยอมมอบใจด้วยรักเข้าใจความหมายเนื้อความใครดับไฟปรารถนาไฟร้อนแรงควันรักรุมเร้าอารมณ์อยู่เรื่อยมาดนหัวใจให้ระเริงรุ่มร้อนเพลินเสน่หารักล้ำค่าหาชั่วชีวิตอ่อนแรงจึงเริ่มเข้าใจความรักใดยิ่งใหญ่ไม่มีความรักจากแม่ให้ลูกนี้เป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจเป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจฉันจะทำยังไงต่อไปดีคะคุณไปเก็บเสื้อผ้าแล้วย้ายมาอยู่กับผมไม่ใช่ค่ะฉันหมายถึงเรื่องคุณวิทย์เขาหายไปไหนก็ไม่รู้เข้าแพ้แล้วคนแพ้ก็ต้องอยู่ในที่ของคนแพ้ที่ไหนล่ะคะอาริมาเซนไม่มีThank you.
ียนชายระวีโดนระเบิดเหรออีกแน่ใจนะจวนได้ยินไหมคะที่ตลาดเขาว่ากันนะคะมอมหวนชิปไปรับคุณชายกลับมาหรือยังยังเลยค่ะมอมกะจะไปยังไงคะคิดไม่อยู่รถก็ไม่มีไม่ต้องห่วงจ้ะแม่ไปได้นะไปนะจวนเจ้าค่ะหม่อมเจ้าค่ะหม่อมให้บาบไปด้วยนะเจ้าค่ะไม่เจิมเอ็งออกมาทำไมเอ็งไม่สบายหม่อมเป็นห่วงคุณชายเจ้าค่ะให้บาบไปด้วยนะเจ้าค่ะข้างนอกมันอันตรายเอ็งก็ไม่ค่อยแข็งแรงหยอกไปเลยข้าไปกับนางจวนได้หมอเจ้าค่ะหมอหมอพี่บ่าวไปด้วยเถอะเจ้าค่ะหมอหมอเจ้าค่ะยิงแม่ของแม่ไปค่ะยิงจิ๋มข้างนอกก็ทิ้งระเบิดกันหมอแม่จะออกไปทำไมคะถ้าบาดเจ็บหรือเป็นอะไรขึ้นมามันคุ้มกันหรือคะยิงจะให้แม่นั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วปล่อยให้ลูกแม่อยู่ข้างนอกทั้งคนนั่นเหรอก็แค่ลูกนอกไส้หม่อมแม่จะออกไปเสี่ยงเพราะลูกขี้ข้าอย่างนี้สาหญิงไม่ยอมค่ะสิริพนารายนี่พูดอะไรออกมาถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะหญิงไม่ถอนชายรวีไม่ใช่ลูกหม่อมแม่ชายรวีเป็นลูกของอีสาลูกอีสาคุณหญิงพี่ลองมาพูดกับแม่เดี๋ยวนี้นะคลิปหมอหมอเจ๊หมอเจ้าค่ะคลิปพันอะไรหมอเจ้าค่ะใช่พี่พระเจ้าพระเจ้าช่วยฉันจะเมียเจอไอ้พ่อหนุ่มที่บ้านข้างๆอ่ะมันนอนสลบสลายอยู่ในกองไม้มันเป็นบ้านหมาล้างเก่าๆนะจ๊ะมันพังลงมาทับหลักแกทั้งหลังเลยตอนแรกนึกว่าแกตายโชคดีส่งเสียงร้องขึ้นมาก็เลยพามาที่นี่นะจ๊ะค่อยๆนะคะระวังหน่อยนะคะรีบพาไปห้องฉุกเฉินเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปตามคุณหมอเองเดี๋ยวพี่2คนไปทำบัตรคนไข้ก่อนนะคะค่ะพี่ไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนไข้ปลอดภัยดีนะคะแต่คุณหมอขอตรวจอาการให้ละเอียดอีกทีว่าสาเหตุของอาการชักของคนไข้มาจากอะไรยังไงก็ต้องใช้เวลาสักพักนะคะค่ะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนะคะคุณอุษาพี่พามาส่งถึงโรงหมอแล้วอ่ะจะอยู่รออะไรล่ะกลับกันเถอะพี่ป่ะเฮ้ยอะไรยิ่งรอมันหนักหน่อยหรือไปดูทำไมเล่า
เกิดหมอมาเก็บค่าพยาบาลรักษาเราแล้วเราคือสิ่งไหนมาจ่ายยะว่ะคนไม่ทันคิดเว้ยเองอ่ะก็ด่าทำไงดีวะคุณอะไรป้าป้าอะไรคุณป้าอะไรคุณป้าอะไรจะไปท่านสองคนอ่ะโอ้ยเมียมีธุระต้องรีบไปอ่ะฝากพวกคนนั้นด้วยนะป้าไม่ได้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวป้าป้าเฮ้ยป้าอย่าทำงั้นแล้วเนี่ยนี่แหละเฮ้ยจะไปไหนอะไรวะอย่างนี้ก็มีด้วยเฮ้ยเขาเป็นอะไรมาก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดมาตายทำไงอ่ะก็สวยแล้วดิปากเสียแน่นังหวนเขายังดีๆอยู่นะสมอนฉันจะทำยังไงดีเนี่ยป่านเนี้ยตวิทยังไม่กลับมาเลยอ่ะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเขาทิ้งระเบิดกันกลางวันแสกๆเลยนะนั่นสิคะเฮ้ยสาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณหนูของหมอนให้ปลอดภัยด้วยเถอะเสียงรถใครมาไม่ใช่คุณหนูแน่ค่ะรู้ว่าจะเป็นชู้รักของแม่อุษาหัวหายยังไม่ถึงวันกล้าพาชู้มาที่บ้านเลยเหรอไปสมอนไปกับฉันไปดูให้มันเห็นดำเห็นแดงกันไปค่ะมาหาใครจ้าพ่อคุณที่นี่ใช่บ้านคุณวิทย์นิติธรรมรักษาหรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันชื่อวิภาเป็นพี่สาวเขามีอะไรหรือเปล่าคะคือคุณคนที่ชื่อวิทย์นะครับเขาบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับบอบช้ำนะคะแล้วก็มีไข้แล้วก็อ่อนเพลียมากด้วยนี่คุณหมอเพิ่งให้ยาแล้วก็ให้น้ำเกลือไปต้องรอสักครู่นะคะถึงจะฟื้นคุณอุษาคุณอุษาเพ้ออีกแล้วตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็เพ้อแต่ชื่อนี้ไม่ยอมหยุดเลยล่ะค่ะไปเก็บเสื้อผ้าของคุณแล้วย้ายไปอยู่กับผมไม่รู้ว่าคุณวิทย์กลับมาบ้านหรือยังเขาจะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญในเมื่อคุณสองคนเลิกกันแล้วแต่ฉันกับเขาจดทะเบียนกันนะคะตามกฎหมายเราสองคนก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่คุณจะไปพูดกับเขาเองหรือว่าจะให้ผมไปพูดกับเขาว่าเขาต้องหย่ากับคุณฉันพูดเองค่ะคุณรออยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องลงไปThank you.
จอดตรงนี้เลยครับขอบคุณมากครับอะไม่ต้องถอนคุณสาครับคุณสาคุณวิภาแม่สมรมีใครอยู่ไหมเปิดให้ผมหน่อยครับคุณสาครับคุณสาเฮ้ยคุณสาคุณยงคุณสาครับทำไมบ้านเงียบอย่างนี้ล่ะครับนี่ไปไหนกันหมดครับเนี่ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาถึงแล้วก็ไม่เจอใครเลยแล้วคุณทำไมไปกันเถอะอุตสาสังไปมีธุระอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณมีข่าวเรื่องคุณวิทย์ก็มีข่าวไม่สู้ดีเรื่องไอ้วิทย์นิดหน่อยครับคุณพบคุณวิทย์ใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นยังไงบ้างวิทย์มันอยู่ที่บ้านเช่าครับบ้านเช่าที่มันบอกว่ามันจะพาคุณไปอยู่ด้วยกันไงมันไม่น่าไปที่นั่นเลยซวยจริงๆเลยทำไมล่ะคะคุณบุญยงเมื่อตอนสายครับระเบิดลงหนักมากลงมาโดนบ้านไอ้วิทย์หลังคาหล่นมาทับไอ้วิทย์ดีที่มันไม่ตายคุณพระอุตส่าห์แล้วตอนนี้คุณวิทย์อยู่ที่ไหนคะชาวบ้านแถวนั้นพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วล่ะครับรีบมาบอกคุณนี่ไงสาก็ยังไงก็แวะไปดูมันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าชาวบ้านตอนที่พายวิทย์ไปส่งโรงพยาบาลน่ะเขาบอกว่ามันเพ้อถึงแต่คุณเพ้อถึงแต่คุณคนเดียวคุณวิทย์ดิฉันกราบขอบพระคุณหม่อมอีกครั้งนะคะที่กรุณาช่วยชีวิตน้องชายของดิฉันเอาไว้หมอบอกว่าตวิทย์เนี่ยบอบช้ำมากๆถ้ามาถึงมือหมอช้ากว่านี้อาจจะไม่รอดก็ได้คนที่พาคุณวิทย์มาไม่ใช่ฉันหรอกฉันแค่ช่วยไปบอกข่าวนะโชคดีที่ในนี้มีนามบัตรอยู่ก็เลยรู้ว่าเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนก็เลยให้ในชิดคนขับรถไปตามคุณมาได้คนไข้เขาเพ้อถึงญาติอยู่ตลอดเวลานะแม่อุตส่าห์น่ะเหรอคะนั่นล่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอกหรือไม่มาก็ดีแล้วค่ะเพราะมันชีวิตตวิทย์ถึงได้โชคร้ายแบบนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยตวิทย์ตกต่ำก็ตั้งแต่มีเมียเป็นนางละครคนนี้นางละครแม่อุตส่าห์นั่นน่ะเป็นนางละครหรอกหรือขอโทษนะคะคนไข้ที่ชื่อวิทย์นิติธรรมรักษาอยู่ห้องไหนคะสักครู่นะคะห้อง106ค่ะตึกชายทางด้านหลังนะคะขอบคุณนะคะคุณเซกิคุณกลับไปก่อนนะคะผมจะรอแต่ว่าผมจะรออยู่ที่นี่คุณรีบไปแล้วก็รีบกลับมาก็แล้วกันหมออยากให้อยู่ดูอาการอีกสักคืนหนึ่งอยากตรวจให้ละเอียดกว่านี้ขอรับหมอถ้าจะเป็นก็ทำเถอะงั้นฉันขอตัวก่อนนะออกจากบ้านมานานแล้วเป็นห่วงกราบลาค่ะหมอคุณคะหมอนเองค่ะเดี๋ยวเองเอารถไปรอข้าข้างหน้าข้าจะไปดูนางเจิมคุณคะคุณคะคุณพูดสิคะแม่อุษา
าทำอะไรฉันไม่เยี่ยมคุณวิทย์ฉันไม่อนุญาตกลับไปซะแต่ฉันเป็นเมียเขานะคะนี่หล่อนเลิกกับเขาแล้วไม่ใช่หรือจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นเลยนี่ทำอะไรทำไมเนี่ยเรื่องของฉันอย่ามาแสนี่ไม่ภาษาจะปล่อยไหนเนี่ยนี่คะปล่อยนะคะคุณพี่ฉันไม่ให้ไปไม่ภาษากลับมาเดี๋ยวนี้นะจะปล่อยกลับมาสมอนไปเฝ้าตวิทไว้อย่าให้มันไปยุ่งกับตวิทได้นะขอโทษอ่ะ